ับตานะคะไม่ได้จับผิดนะคะเพราะว่าล่าสุดที่จังหวัดนครราชสีมา มีอีกกรณีหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ถูกตั้งข้อสังเกตคราวนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะคะที่มีคนเข้าไปตั้งข้อสังเกตค่ะว่ามีสัก2คนที่ถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงได้ไฟเซอร์2คนนั้นก็คือภรรยาของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งเป็นสามีของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมแน่นอนค่ะทางโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าจริงๆ2คนนี้เนี่ยฉีดได้เพราะว่าเข้าหลักเกณฑ์เดี๋ยวดิฉันจะลองไล่ให้ฟังว่าเขาอธิบายอย่างไรเขาชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ของเขามีอย่างไรนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูรายชื่อของคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โควต้าของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาที่ว่านี้ที่มีข้อสังเกตมีสีแดงไฮไลท์อยู่นั่นนะคะเปิดชื่อแบบนี้เลยมีชื่อของภรรยานายแพทย์แชมป์สุทธิศรีสินผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นสามีของนางปณิสราปัทยาวิทย์หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลรวมอยู่ด้วยเอาพาครอบครัวพาสามีภรรยามาฉีดเมื่อวานนี้นายแพทย์แชมป์นางปณิสราและคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลก็นำเอกสารหลักฐานรายชื่อของบุคลากรด่านหน้าที่เสนอให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาฉีดไฟเซอร์มายืนยันความโปร่งใสค่ะนายแพทย์แชมป์อธิบายแบบนี้เขาบอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยสำรวจรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าหลักเกณฑ์ฉีดไฟเซอร์มีทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลอันนี้ฉีดได้บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาก็ให้ฉีดคลินิกเอกชนเข้าหลักเกณฑ์ด้วยแล้วก็มีสถานประกอบการที่เกี่ยวกับทางการแพทย์อันนี้เข้าหลักเกณฑ์ด้วยสรุปแล้วจะมีคนได้ฉีดไฟเซอร์ส่งรายชื่อกันมา138คนเข้าหลักเกณฑ์แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ135คนและบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเอกชนอีก3คนครับซึ่ง2ใน3คนนี้แหละก็คือ1สามีของนางปณิสราหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมซึ่งเป็นเภสัชกรในร้านขายยาเอกชนนี่ไงก็เข้าเงื่อนไขนี่ฮะ2ก็คือภรรยาของนายแพทย์แชมป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็เข้าหลักเกณฑ์เหมือนกันเพราะทำงานอยู่ในคลินิกเอกชนแต่คนคงตั้งคำถามนะฮะทั้งจังหวัดเนี่ยคนทำงานในคลินิกเอกชนในสถานประกอบการพาณิชย์เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยมีแค่2คนนี้จริงๆเหรอคือเขาให้คนที่ทำงานในคลินิกเอกชนเนี่ยมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้แต่ว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยอธิบายอีกอย่างนึงนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจัดสรรไฟเซอร์ให้144โดสซึ่งเกินมา6โดสเกินมาทำยังไงทางโรงพยาบาลก็บอกว่าก็นำวัคซีนที่เกินเนี่ยไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ตั้งครรภ์อยู่มี2คนเอาตั้งครรภ์นี้เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต้องได้ฉีดอยู่แล้ว บุคลากรที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรมาเลยอีก3คนก็ฉีดให้ไปส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นบุคลากรที่เขาจองฉีดเข็ม3เป็นแอสตราเซเนกาทางโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่ต้องรอแล้วนี่มีไฟเซอร์อยู่ฉีดไฟเซอร์ซ้ำเป็นเข็ม3ไปเลยเพราะว่าคุณคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด19อ่ะก็ฉีดกันไปยืนยันว่าไม่ได้มีการเบียดเบียนวัคซีนของบุคลากรด่านหน้าครับแต่ว่านายแพทย์นรินทร์รัตน์พิชยาคามินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยต้องฉีดให้บุคลากรด่านหน้าก่อนส่วนหลักเกณฑ์ข้อ2 3 4ของคุณที่บอกว่าให้ฉีดในคลินิกเอกชนได้ครับเขาบอกว่าให้พิจารณาได้เป็นลำดับล็อตที่2ถ้าวัคซีนมีพอถึงจะฉีดให้ได้เพราะมีคนขอมาเยอะดังนั้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าผู้บริหารโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติต้องชี้แจงให้ได้ว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนถึงเอาไฟเซอร์ไปฉีดให้บุคลากรในคลินิกเอกชนที่ว่าเป็นเภสัชกรที่ว่าเป็นสามีเนี่ยหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะต้องถูกเอาผิดทางกฎหมายค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา